ถ้าต้นฤดูกาลผมบอกว่าแอสตันวิลล่าจะเป็น1ใน4ทีมที่ได้ลุ้นแชมป์คงมีคนบอกว่าผมเพ้อเจ้อนะครับแต่ว่าณเวลานี้ครับทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแอสตันวิลล่าอยู่ในอันดับที่3บนตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกทำไมพวกเขาถึงมาได้ไกลขนาดนี้การคัมแบ็คของอูนายเอมเมอรี่พาวิลล่ามาถึงจุดนี้ได้ยังไงมีเหตุผลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างไปวิเคราะห์พร้อมกันในเกมเองและเล็งข่าวครับจากชายที่เคยโดนแฟนอาร์เซนอลขับไล่ด้วยผลงานอันย่ำแย่นะครับผ่านมาไม่กี่ปีอูนายเอมเมอรี่กลับมาพรีเมียร์ลีกอีกครั้งด้วยการทำสิ่งที่น่าเหลือเชื่ออย่างการพาแอสตันวิลล่าจากทีมกลางตารางกลายเป็นหนึ่งในทีมที่มีคะแนนลุ้นขึ้นจากฝูงในเวลานี้โดยมีแต้มตามหลังอันดับ1อย่างลิเวอร์พูลแค่2คะแนนเท่านั้นนะครับที่น่าสนใจคือซีซั่นนี้เนี่ยนะครับวิลล่าของอูนายเนี่ยสามารถแผลงฤทธิ์กับสโมสรใหญ่ในพรีเมียร์ลีกได้หลากหลายทีมก็ยกเว้นลิเวอร์พูลนะครับเพราะว่าลิเวอร์พูลยิงไป3ลูกนะตอนเจอแอสตันวิลล่าก็หลายทีมนะครับโดนวิลล่าเก็บไปนะไม่ว่าจะเป็นเชลซีสเปอร์แมนซิตี้หรือว่าอาร์เซนอลก็พลาดท่าแพ้กับวิลล่าทั้งสิ้นนะครับแต่พวกเขายังทำสถิติคว้าชัยชนะในบ้าน15เกมติดกันเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรด้วยครับอูนายเอมเมอรี่กลับมาเฉิดฉายได้ขนาดนี้ครับขอพูดไปที่เหตุผลแรกวิลล่าบวกอูนาย2องค์ประกอบของความผิดหวังครับย้อนกลับไปในซีซั่น 2022-2023 ครับณเวลานั้นแอสตันวิลล่ามีสตีเวนเจอราร์ดเป็นกุนซือของทีมโดยช่วงเวลาดังกล่าวครับสิงห์ผงาดต้องการรีแบนของตัวเองให้กลายเป็นหนึ่งในทีมที่แข็งแกร่งในพรีเมียร์ลีกไม่ใช่แค่ทีมกลางตารางที่มีผลงานทรงๆสร้างผู้เล่นดังๆแล้วก็ปล่อยออกจากทีมเหมือนในอดีตพวกเขาเชื่อว่าเจอราร์ดที่ทำผลงานที่ดีกับกลาสโกว์เรนเจอร์จะเป็นทางเลือกที่ตอบโจทย์ครับนอกจากนั้นเนี่ยนะครับพวกเขายังมอบเม็ดเงินจำนวนนึงให้กับเจอราร์ดในช้อปปิ้งกุนซือรายนี้ก็เลยนำเงินก้อนนั้นครับไปคว้าตัวนักเตะอย่างฟิลิเป้กูจินโยลูเกสดีนช์เดียโก้คาร์ลอสมาสู่ทีมซึ่งแรกๆนะครับวิลล่าของเจอราร์ดก็ดูดีมีแววครับแต่ว่าทำไปทำมากราฟผลงานของเขาก็ดิ่งลงครับจนท้ายที่สุดเจอราร์ดทำทีมลงไปใกล้โซนตกชั้นสิงห์ผงาดก็เลยตัดสินใจปลดกุนซือรายนี้ทันทีในเวลานั้นครับวิลล่ายังต้องการยึดโปรเจกต์รีแบนของพวกเขาพวกเขายังคงคาดหวังว่าสโมสรพวกเขานั้นจะเป็นไปได้มากกว่าทีมกลางตารางจึงทำการมองหาผู้จัดการทีมที่มีโปรไฟล์น่าสนใจมาคุมทัพโดยตอนนั้นพวกเขามีช้อยอยู่2คนครับนั่นคือมาริซิโอโปรเชตติโนอดีตกุนซือปารีสแซงต์แชร์กและอูนายเอมเมอรี่ของบิยาเรียลนั่นถือเป็นช้อยที่น่าดึงดูดทั้งคู่นะครับเพราะสำหรับพอชเนี่ยเขาก็เคยมีดีกรีสร้างแบรนด์อย่างสเปอร์ให้กลายเป็นหนึ่งในทีมที่การันตีท็อป4ได้มันก็ดูเหมาะกับโปรเจกต์สร้างทีมระยะยาวของวิลล่าไม่น้อยครับส่วนอีกคนอย่างอูนายเอมเมอรี่ครับที่ถึงแม้จะเคยมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลแต่มันก็เป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับเขาคุมทัพปืนใหญ่ต่อจากอาร์เซนอลเวนเกอร์ได้ไม่ถึง2ฤดูกาลเต็มก่อนจะโดนปลดออกไปพร้อมถูกวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลในหลายๆเรื่องอย่างเช่นบริหารคนไม่เป็นครับอย่างกรณีการดรอปเมซุตโอซิลโดยไม่ทราบสาเหตุหรือจะเป็นการแต่งตั้งกรานิชาก้าเป็นกัปตันที่ก็นำพาดราม่ามาสู่ทีมนอกจากนั้นครับยังมีเรื่องของภาษาอังกฤษที่อูนายอาจจะสื่อสารได้ไม่ดีพอและเรื่องของแท็กติกที่อูนายนั้นมีการปรับไปเรื่อยจนไม่สามารถจับต้นชนปลายได้ถูกส่งผลให้อาร์เซนอลณเวลานั้นมีฟอร์มการเล่นที่สุดหนักแชมป์ก็ไม่ได้พาทีมไป UCL ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายพวกเขาเลยไปเอามิเกลอาร์เตต้าขึ้นมาแทนที่แน่แหละครับแม้ว่าอูนายจะกลับไปสเปนด้วยการคุมบิเยเรียลแล้วดันประสบความสำเร็จพาทีมคว้าแชมป์ยูโรปาลีกในซีซั่น 2020-2021 ได้นะครับแถมยังเคยพาทีมไปได้ไกลสู่รอบรองยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยแต่นั่นมันคือผลงานในการคุมทีมจากสเปนครับส่วนกับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นเขามีโปรไฟล์ที่ย่ำแย่มากดูแล้วไม่น่าเป็นช้อยแรกของวิลล่าแน่ๆแต่ว่าหลังจากมีการพูดคุยกันแล้วครับวิลล่าอยากลองเสี่ยงกับช้อยอย่างอูนายเอมเมอรี่เพราะว่าเขามั่นใจว่าอย่างน้อยถ้าอูนายสามารถคุมทีมได้ได้รับความเชื่อมั่นแบบ 100% แบบที่เขาเคยได้รับที่สเปนวิลล่าก็น่าจะได้รับศักยภาพที่ดีที่สุดจากอูนายมากกว่าสมัยที่เขาคุมอยู่กับอาร์เซนอลแน่ๆและนั่นคือเหตุผลที่แอสตันวิลล่ายอมจ่ายค่าฉีดสัญญาราวๆ5ล้านปอนด์ครับเพื่อกระชากตัวอูนายจากบิยาเรียลมาเป็นผู้จัดการทีมแต่คำถามคือคุมบิยาเรียลก็ดีอยู่แล้วครับแถมยังมีถ้วยติดไม้ติดมือด้วยทำไมอูนายถึงเลือกแอสตันวิลล่าทีมที่แทบไม่เคยประสบความสำเร็จอะไรเลยแน่นอนครับว่าการตัดสินใจครั้งนี้มีเหตุผลรองรับซึ่งเราจะว่ากันในข้อต่อไปครับอูนายกับบาดแผลที่ลอนดอนจริงๆโปรไฟล์รวมๆของอูนายเอมเมอรี่นี่ถือว่าไม่แย่นะครับก่อนหน้านี้เขาเคยพาเซบีย่าคว้าแชมป์ยูโรปาได้3สมัยพาปารีสแซงต์แชร์แมงได้แชมป์ลีก1สมัยกับบอลถ้วยในประเทศอีก6ถ้วยก่อนจะกลับมาคว้ายูโรปาลีกได้อีกครั้งกับบิยาเรียลอย่างที่เรากล่าวไปนี่คือกุนซือที่การันตีถ้วยได้ทุกสโมสรครับและมันมีแค่ทีมเดียวเท่านั้นที่เขาทำไม่สำเร็จแล้วก็เสียเครดิตไปมากพอสมควรนี่คือการคุมอาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกและนี่คือแผลเดียวครับที่ทำให้เขามีจุดด่างพร้อยมีข้อครหาว่าเป็นของปลอมและคนอย่างเขาเนี่ยแหละครับก็ต้องการจะลบข้อครหาเหล่านั้นออกไปและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้อูนายนั้นยอมทิ้งบิยาเรียลเพื่อมาเริ่มต้นสร้างทีมใหม่กับแอสตันวิลล่าในแดนผู้ดีการกลับมาครั้งนี้ของเขาครับเขามีความตั้งใจเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบที่เกิดขึ้นกับอาร์เซนอลอูนายเอเมอรี่ทำการผสมผสานทีมงานสตาฟของเขาให้สามารถสื่อสารได้ทั้งภาษาสเปนและภาษาอังกฤษอีกทั้งยังมีการให้ความสำคัญเรื่องอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่เรื่องของแท็กติกนะครับอย่างเช่นการกินอยู่ของทีมในเกมเยือนการซื้อขายนักเตะรวมถึงการมีส่วนวางโครงสร้างให้กับทีมครับอูนายเนี่ยเป็นคนที่ละเอียดอยู่แล้วนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยเขาละเอียดมากกว่าเดิมความขยันของเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่าอูนายเนี่ยเป็นกุนซือมือใหม่ไฟแรงเลยเขาทำงานในฐานะกุนซือวิลล่าวันละ16ชั่วโมงครับมีการศึกษาคู่แข่งย้อนดูเท
ทปการแข่งขันแบบฟูลเกมแทบทุกแมตช์ซ้อมแผนอย่างละเอียดอีกทั้งยังมีการปรับแผนการใช้ชีวิตของลูกทีมให้มีความจริงจังกับการแข่งขันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ1วันก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นครับปกตินักเตะวิลล่าจะพักที่บ้านกันปกติเลยแล้วก็ค่อยมารวมตัวกันอีกทีก่อนที่เกมจะเริ่มต้นแต่พออูไนเข้ามาครับอูไนสั่งเปลี่ยนทันทีครับบอกให้นักเตะเนี่ยมานอนรวมกันที่โรงแรมที่สโมสรจัดไว้ให้เพื่อจะได้มีเวลาโฟกัสมีเวลาประชุมทีมกันเต็มที่ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นนักเตะวิลล่าเองเนี่ยนะครับพอมีการควบคุมแบบนี้เนี่ยพวกเขาก็จะได้รู้ว่าจ็อบของตัวเองในเกมนั้นๆเนี่ยมีหน้าที่อย่างไรบ้างอูไนก็จะได้จัดแจงอย่างละเอียดเลยนะครับมีการเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าอูไนเนี่ยใช้เวลาถึง2วันในการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดรวบรวมข้อมูลเก็บสถิติรวมไปถึงจุดเด่นจุดด้อยของทีมฝั่งตรงข้ามแล้วเขียนเป็นรายงานฉบับเต็มเกี่ยวกับผลงานของทีมในแต่ละเกมออกมาครับที่อูไนต้องทำแบบนั้นเนี่ยนะครับก็เพื่อจะได้เห็นแผลหรือว่าปัญหาของทีมว่าจะต้องแก้ไขในจุดไหนและพัฒนาหรือปรับปรุงต่อไปในเกมถัดไปอย่างไรเรียกว่าเก็บทุกเม็ดจริงๆครับนอกจากนั้นนะครับอูไนเวอรี่ต้องการยกระดับผลงานผู้เล่นให้สูงขึ้นไปอีกเพื่อจะพัฒนาทีมกลับไปสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งและกลับไปเล่นในเวทียุโรปให้ได้แม้การแข่งขันในพรีเมียร์ลีกจะสูงมากก็ตามอูไนเองเนี่ยยังมีการเปลี่ยนวิธีการเล่นของนักเตะหลายคนในทีมอย่างเช่นออลิเวอร์กินครับที่ปกติมักจะชอบวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปทั้งเกมวิ่งไปรับบอลในหลายๆพื้นที่แต่อูไนเอเมอรี่ครับสั่งให้วาร์กินนั้นเปลี่ยนวิธีการวิ่งคือวิ่งแค่ยามที่จำเป็นเท่านั้นเป็นการเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นตัวจุดสกอร์อย่างสมบูรณ์แบบสมมติในซีซั่นนี้ครับวาร์กินลงสนามไปแล้ว16นัดยิงไป8ประตูกับ6แอสซิสต์ภาพรวมของเขาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าการมีส่วนร่วมในการทำประตูเป็นรองเพียงแค่โมซาร่าและเอริกบาวฮาแลนด์เท่านั้นเองครับนอกจากนี้ครับมีดีเทลอีกนะครับมันมีการปรับแอชลีย์คอนซ่าครับจากที่เล่นเซ็นเตอร์แบ็กเป็นหลักเนี่ยให้ลองมาเป็นแบ็กขวามากขึ้นแล้วปรากฏว่าคอนซ่าทำได้ดีครับเพราะตั้งแต่เขาเล่นเป็นแบ็กขวาทีมยังไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วมันก็เป็นบทบาทที่แม้แต่ตัวเขาเองก็ไม่รู้มาก่อนครับว่าเขาสามารถเล่นในตำแหน่งนี้ได้ความจริงจังครั้งที่อูไนครับส่งผลให้วิลล่านั้นกระโดดจากโซนท้ายตารางอยู่อันดับที่7ได้ในซีซั่นก่อนคว้าโควต้าลุยศึกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกทั้งที่เป็นนักเตะกลุ่มเดียวกับที่สตีเฟนเจอราร์ดใช้งานนะครับและแน่นอนนะครับว่าเขาต่อยอดผลงานจากซีซั่นที่แล้วจนตอนนี้อยู่ในอันดับ3ของตารางครับประเด็นต่อมาครับระบบการเล่นของอูไนครับครั้งหนึ่งครับอูไนเคยกล่าวไว้ว่าการทำงานกับสโมสรอย่างอาร์เซนอลคุณต้องพังกำแพงลงซะก่อนซึ่งเป็นงานหนักมากๆจากนั้นจึงค่อยเริ่มสร้างทีมใหม่อีกครั้งแต่ว่ากำแพงดังกล่าวเนี่ยเขาพังมันลงไม่สำเร็จที่อาร์เซนอลครับแต่กับแอสตันวิลล่าเราไม่เห็นกำแพงนั้นแล้วแม้ว่าอูไนจะเพิ่งมาเริ่มงานได้ไม่นานเท่าไหร่อย่างปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งก่อนครับอย่างเช่นการควบคุมคนไม่ได้หรือว่าเรื่องภาษาเนี่ยตอนนี้มันก็ไม่เป็นปัญหาของเขาอีกต่อไปครับนอกจากนั้นยังมีเรื่องราวของแท็กติกที่เราต้องชื่นชมด้วยนะครับด้วยแผนการเล่นของอูไนเอเมอรี่นั้นอาจไม่มีความซับซ้อนมากนักครับในเกมรับจะใช้แผน 4-4-2 ซึ่งแผนนี้จะทำให้มีพื้นที่ระหว่างกองหลังและกองกลางน้อยมากสมมติคู่แข่งเนี่ยนะครับเจาะเข้ามาลำบากแถมปิดทั้งสองข้างย้ำขยับเข้ามาเล่นตรงกลางมากขึ้นนะครับทำให้เหมือนมีมิดฟิลด์อยู่ถึง4คนเลยส่วนในเกมรุกครับจะยืน 4-4-2 บ้าง 4-2-3-1 บ้างโดยวิธีการเล่นเกมรุกของเอเมอรี่จะเน้นจังหวะไม่เยอะครับโจมตีรวดเร็วอาศัยจังหวะโต้กลับเป็นไม้เด็ดโดยใช้กองหน้า2คนที่มีความเร็วจัดจ้านคอยเล่นงานคู่ต่อสู้อย่างออลลี่วาร์กินและบุสเซ่ดิอาบีครับกองกลางเองก็เป็นหนึ่งในตัวแปรสำคัญเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะตำแหน่งดับเบิลไพวอต2คนอย่างบูบาก้ากามาร่าและดักลาสลุยส์ที่เป็นเหมือนฟันเฟืองสำคัญในแผงมิดฟิลด์นอกจากนั้นยังมีจอห์นแม็กกินส์ที่เหมือนเป็นตัวฟรีคอยซัพพอร์ตทั้งเกมรุกและเกมรับและมากกว่านั้นครับแบ็คทั้งสองข้างเองก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธเด็ดของอูไนเอเมอรี่เช่นเดียวกันโดยจะให้แบ็ค2ข้างครับคอยสลับกันเติมเพื่อไปครอสบอลหรือว่าสอดขึ้นไปทำประตูก็มีให้เห็นอยู่บ่อยครั้งโดยเฉพาะทางฝั่งของแมตตี้แคชที่มักจะมีชื่อเป็นคนทำประตูหรือว่าแอสซิสต์อยู่บ่อยครั้งเรื่องของการเซ็นสัญญาครับเขาเซ็นสัญญากับปาวตอเรสจากวิยาเรียลและมูซาดิอาบีจากแบร์ลเวอร์คูเซนและเซนฟียูริเตลมอนจากเลสเตอร์ซิตี้และรวมถึงอีกหลายๆคนครับซึ่งการเซ็นสัญญาทั้งหมดบวกกับของเก่าที่มีอยู่กลายเป็นการยกระดับให้กับทีมเป็นอย่างมากและการเล่นของแผงหลังที่เล่นได้ดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วก็ถือเป็นการยกระดับให้กับทีมเป็นอย่างมากครับส่วนเกมรับเองเนี่ยนะครับแผงหลังเนี่ยแม้ว่าจะมีการขาดหายไปของไทรอนมิกแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ถูกแทนที่ด้วยปาวตอเรสและเดียโก้คาร์ลอสองค์ประกอบเหล่านี้ครับส่งผลให้แอสตันวิลล่านั้นทำผลงานได้ดีมีเกมที่น่าประทับใจอย่างการบุกชนะเชลซี 1-0 เปิดบ้านถล่มไบรตัน 6-1 ต่อด้วยถล่มเวสต์แฮม 4-1 บุกชนะสเปอร์ 2-1 เปิดบ้านเฉือนซิตี้ 1-0 ในชนิดที่ว่าวิลล่านั้นเล่นดีกว่าทั้งเกมก่อนจะต่อยอดผลงานด้วยการเปิดบ้านเอาชนะอาร์เซนอล 1-0 ครับและด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมของพวกเขานะครับมันส่งผลให้คะแนนขยับขึ้นไปรั้งอันดับ3ของพรีเมียร์ลีกในปัจจุบันมีแต้มตามหลังลิเวอร์พูลจ่าฝูงอยู่2คะแนนเล่น16นัดเท่ากันชนะ11นัดเสมอ2แพ้3ยิงคู่แข่งได้ถึง35ลูกยิงได้มากกว่าอาร์เซนอลซะอีกนะครับแถมยังเป็นรองเพียงแค่ลิเวอร์พูลและแมนซิตี้เท่านั้นสำหรับการยิงประตูส่วนเรื่องของการเสียประตูครับเพราะเขาเสียไปเพียง20ลูกเท่านั้นผลงานเนี่ยถูกยกระดับอย่างชัดเจนครับมีสถิติดีๆมากมายนะครับเกิดขึ้นในซีซั่นนี้อย่างเช่นอูไนเอเมอรี่เองเนี่ยถือเป็นผู้จัดการทีมคนที่5ที่คุมสโมสรชนะเกมเย่าในศึกพรีเมียร์ลีก15นัดติดต่อกันลีออนไบลี่ก็ทำประตูหรือแอสซิสต์ในแต่ละเกมพรีเมียร์ลีกได้ถึง7เกมหลังสุดที่วิลล่าพาร์คคือ4ประตูกับ4แอสซิสต์นั่นเองครับ
จอห์นแมคกินเองครับยิงไปแล้ว4ประตูในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้ซึ่งถือเป็นผลงานที่ดีที่สุดของเขาใน1ฤดูกาลด้วยผลงานในฐานะทีมก็ยกระดับผลงานส่วนบุคคลของนักเตะก็ยกระดับขึ้นมาอีกเช่นเดียวกับความเชื่อมั่นรวมถึงภาษาการของอูนายเองเนี่ยนะครับก็ดูดีขึ้นกว่าตอนคุมอาร์เซนอลแบบชัดเจนเลยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่านอกจากความละเอียดและความจริงจังของอูนายแล้วเนี่ยอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นก็คือแผลใจในอดีตของเขาเนี่ยแหละครับมันอาจเป็นแรงขับเคลื่อนที่ต้องการลบล้างบาดแผลนั้นและกลายเป็นแรงผลักดันที่พาทีมมาได้ไกลขนาดนี้อย่างไรก็ตามครับพรีเมียร์ลีกถือเป็นเกมระยะยาวนะครับมันไม่สำคัญว่าคุณจะบินสูงได้แค่ไหนมันสำคัญที่ว่าทีมไหนจะบินสูงได้นานกว่ากันและสิ่งนั้นครับเป็นสิ่งที่อูนายเอเมรี่ต้องพิสูจน์ว่าผลงานอันยอดเยี่ยมที่เกิดขึ้นกับอาร์เซนอลวิลล่าคือของจริงไม่ใช่แค่พลุที่ขึ้นมาเปล่งแสงสว่างเพียงชั่ววูบแค่นั้นแล้วมาดูกันครับว่าในตอนสุดท้ายของซีซั่นอาร์เซนอลวิลล่าของอูนายเอเมรี่จะอยู่จุดไหนในพรีเมียร์ลีกรู้สึกยังไงกับอูนายเอเมรี่รู้สึกยังไงกับอาร์เซนอลวิลล่าบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของเกมเอเลเรียนข่าวครับเจอกันใหม่ที่ขอบสนามวันนี้เกมเองลาไปก่อนสวัสดีครับ